ทริปนี้มันก็จะเป็นผมมาเป็นเบื้องหลังนะเพราะว่าจริงๆทริปนี้คอนเทนต์เมนเนี่ยเขาจะถ่ายวิดีโอคอนเทนต์ของไทยแคน Tensor Garage Power by Tross Minus Window Film เป็นสาวๆขับมาโรดทริปกันเองให้ดูว่าโอเคมันมีที่ชาร์จง่ายๆหลายๆที่ตามทางอะไรเงี้ยซึ่งจริงเราก็จะไปอุทัยธานีกันคุณแก้มกับคุณแอนสามีไม่ใช่คุณแก้มกับคุณแอนภรรยาคุณภูริเนี่ยเขาก็จะขับไทยแคน 4S Turismo เพราะมีลูกนั่งมาด้วยแล้วก็มีคันก็จะเป็นหวานๆกับเฟรนช์ฟรายขับไทยแคนรุ่นเบสสีเขียวสวยมากเลยนะแล้วก็ต้องขอบคุณ AS ด้วยที่ก็ยังเอาไทยแคน GTS ใหม่เอี่ยมเลยมาให้ผมกับภูรินะครับแล้วก็น้องณชานั่งมาตามมาเป็นขบวนส่วนเราก็คงเดี๋ยวเราจะไปรีวิวไทยแคน GTS กันเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมน่าจะได้ขับหรือได้นั่งไกลๆเป็นเรื่องเป็นราวนอกจากครั้งแรกที่ลองเทสต์ไดรฟ์ดูตั้งแต่ตอนมันเข้ามาใหม่ๆนะครับก็น่าจะมีภาพสวยๆแล้วก็ความเรื่องเกี่ยวกับไทยแคน GTS ไปฝากไปดูกันวันนี้เป็นวันแรกเลยนะครับที่โชคดีมากได้มากับน้องณัชชานี่ได้รถแบบว่าไม่24 กิโลพี่เต้น0 โลอ่ะ0 โลเลยฮะปกติเขาให้อินฟลูเอนเซอร์มาขับรถใหม่ขนาดนี้ไหมเอสอ่ะปกติก็จะเป็นรถเดโมที่เขาแบบไว้แบบลูกค้าต้องขับกับลูกค้ามันจะสูงกว่านี้ไหมไม่เลยสูงว่าถ้าเกิดปกติจะสูงกว่านี้เขาไม่ให้ค่อยให้รถใหม่ศูนย์มาขับหรอกเหรอสุดยอดมากเขาเชื่อใจเรามากคือเขาเชื่อใจณัชชาไงเขาเป็นเซลระดับ VVIP ล้อมเพชรใช่ไหมค่ะณัชชารับจบค่ะรับจบถ้ากดยังไงกดอย่างนี้เหรออยากกันนั่งโรลเลอร์คอสเตอร์มันแรงมากเลยอ่ะเขาบอกแล้วว่า GT อันนี้ยังไม่ได้ปรับโหมดอะไรเลยนะนี่โหมดอะไรนะเนี่ย normal ถ้ามันมีปรับอะไรสปอร์ตใช่ไหมสปอร์ตแล้วสปอร์ตพาร์ทค่ะสปอร์ตแล้วสปอร์ตพาร์ทเหรอสปอร์ตพาร์ทไปเลยลองดูดิแบบว่าลำต้นโอ้ดูไม่กลัวไม่ชินนะแต่ออกลูกค้าก็ฟีดแบ็กนะว่าตั้งแต่แบบว่าใช้ไทยคานมาเนี่ยคือแบบพอแบบตัดเรื่องค่าน้ำมันออกไปอ่ะคือมันประหยัดมากเลยนะประหยัดจริงๆใช่ค่าไฟคือไม่แพงนะเดือนนึงเนี่ยลูกค้าบอกว่าไม่ถึงพันจริงอ่ะค่าไฟเหรอที่มันขึ้นมาแต่ว่าไปถึงค่าเฉพาะไทยคานเนี่ยแล้วเขาชาร์จบ่อยแค่ไหนไม่ถึงพันอ่ะเขาบอกว่าใช้ทุกวันเลยนะอ๋อเหรอใช่เหรอใช่ค่ะใช่ประมาณนี้แหละโอ้ประหยัดน้ำมันมากประหยัดเลยอันนี้แล้วก็ได้แล้วบ้านน้องพี่อ่ะมีไอ้นี่ด้วยนะโซล่าค่ะคือฟรีเลยอ่ะชาร์จฟรีก็ดีเลยก็คือเอาโซลาร์เซลล์เนี่ยชาร์จรถไปเลยสบายเลยทั้งนั้นมันจะมีระบบอินเวอร์เตอร์ที่แบบเก็บไว้ในแบตแล้วก็เสร็จแล้วก็ชาร์จเข้ารถแล้วอย่างถ้าแบบชาร์จเต็มแล้วเป็นโหมดอันนี้ก็คือ307 กิโลนี่ไม่ต้องชาร์จเลยใช่ไหมใช่แต่ถ้าเรากี่เปอร์เซ็นต์นะตอนนี้เราดูได้ป่ะว่าน้ำมันเนี่ยเป็นไหมนะถ้าเปอร์เซ็นต์ดูตรงนี้อ๋อ99 300 โลใช่ค่ะแต่ต้องบอกก่อนนะอย่าเพิ่งตกใจคือในสเปคเขาบอกว่าเฮ้ยวิ่งได้ไกลถึง500 กิโลทำไมอ้าวเฮ้ยแล้วมันขึ้นมา300เพราะว่าด้วยความที่ว่าเป็นรถใหม่ตัวประจุไฟฟ้าของเขาเนี่ยมันยังไม่ได้ใช้งานมันต้องใช้เรื่อยๆชาร์จเรื่อยๆแบตยังไม่ขยายอะไรอย่างนั้นแบตยังไม่ป่องใช่ยังไม่อันนี้คือสุดยอดเรื่องของเซลล์คือบางทีเราลืมไปว่าเขาเป็นเซลล์นึกออกไหมคุณที่เราดูเขาใน YouTube แบบเราความรู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นเซลล์แล้วผมดูใน YouTube คุณไม่มีความรู้เลยนะนี่แบบโอ้โหนี่แบบไอ้นี่รู้จริงอ่ะอันนี้คุณรู้จริงมากเลยนะเรายังไม่รู้เลยเนี่ยเราบ้ารถขนาดนี้มันเป็นกระจกแบบนี้ใช่ไหมฮะเป็นกระจกแบบนี้แล้วมันร้อนทางไงมันไม่ร้อนเหรอคนไทยเขาชอบไหมแบบนี้ก็กระจกนี้อันนี้คันนี้มีนี่ไหมลองนี่มีไหมหมายถึง variable เหรอคะใช่ variable มันจะปรับเปลี่ยนสีใช่ไหมแล้วตรงนี้ดูดิไงเล่นหน่อยได้แป๊บนึงนะคะเฮ้ยมันหายไปเลยอ่ะเฮ้ยอันนี้คือเลือกได้เลือกเลเวลเหรอเฮ้ยแต่เมื่อกี้มันนี่มันขุ่นนี่ไงมันขุ่นกับไม่ขุ่นไงใช่เดี๋ยวนะนี่เรื่องนี้เซมิมีลายอันแน่เฮ้ยแต่อันนี้ขุ่นหมดเลย คือเมื่อกี้ตอนแรกที่เรามาแบบใสนี่ใช่ไหมใช่ค่ะไม่เรื่องราวเดี๋ยวเปิดเพลงแล้วกดแบบเร็วๆดิมันจะตึ๊บ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 เดี๋ยวเราไปใส่เพลงตึ๊บ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 รถก็อ๋อมันเลือกได้หลายแบบในนี้เอากันแดดบางๆอันนี้แบบหมดเลยใช่ค่ะโบก็อันนี้คือถ้าเกิดเป็นขาวนี่ก็ไม่ร้อนเลยใช่ค่ะตรงที่เป็นแบบแมทอ๋อแต่ตอนนี้แดดมาละไปแบบแมทก่อนจะลดคุณแนนที่ขับชัดไม่มีฮะไส้ทะลักออกไปเลยกดปุ๊บแล้วมาเลยมันมีเสียงไหมมันมีจำได้ว่ามันมีเสียงไอ้นี่ด้วยนะนี่วันนี้เราใส่เสียงได้ใช่เล่นไปขึ้นแล้วเดี๋ยวสิไม่ได้มาแล้วจ่ายตังค์แล้วไม่ต้องเล่นโอ้ยสายอะไรนะครับคุณแนนขออีกทีค่ะพี่ลีแกคือรถขับดีแต่พี่ลีขับไม่ดีแกมีบอกขับไปบ่นไปพี่ลีเนี่ยปาดซ้ายปาดขวาเวียนหัวไปหมดแล้วเนี่ยคือคุณลีปาดซ้ายลงไปที่ไหลทางค่ะเพื่อแซงรถขอโทษนะคะ1 คันไม่คือนั่งอยู่ไม่พี่นั่งอยู่พี่ก็บอกมึงจะออกทำไมเนี่ยซ้ายเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเสียงแอนก็ขึ้นมาเลยว่าใครขับเนี่ยครับมันอย่างนี้เหรอครับข้างหลังรถสีเขียวยังหาได้คันสีขาวข้างหน้าใครขับคะจะได้นึกหน้าออกว่าพี่เต้นหรือพี่ลิตอนแซงพี่ลิค่ะด่าได้เลยค่ะพี่ก็งงเหมือนกันว่ามึงจะออกซ้ายทำไมปั๊มแรกเดี๋ยวมี EV มีที่ชาร์จด้วยบางจากมี EV เพิ่งเห็นเหมือนกันว่าพอเราขับรถไฟฟ้าก็เพิ่งสังเกตกันว่าที่ชาร์จแม่งก็พอมีเหมือนกันนะไม่ได้ว่าหายากแต่นี่ก็คือเส้นเมนไหนอะไรโดนอีกแล้วโดนอะไรเนี่ยคุณภูริขับรถที่ไรโดนเรียกโดนโบกทุกทีเนี่ยรถทำไมมันน่าจะขับรถไม่ดีหรือเปล่าสวัสดีครับได้ครับหมุดไปไหนไม่รู้แล้วคราวนี้เอารถของโซลูมารีวิวครับผมถ่ายคอนเทนต์ครับดูนะดูครับแบบขี่มีไหมของคุณนี้มีดิผมยืมให้เขาอยู่มีไปไหนก็มีปัญหากับกฎหมายโดนรวบตลอดนี่โดนตำรวจนิวซีแลนด์จับมาเนี่ยโดนตำรวจไทยอีกแล้วนิวซีแลนด์ก็โดนนี่ไงข้างหลังก็โดนพี่โดนหมดละผมมาเป็นขบวนครับมาเป็นขบวนครับมาด้วยกันคุณลงมาพูดดิเขาจับใบแดงค่ะจับใบแดงร้านไทยพันนะคะสาขยาอ้าวทำไมทำผมตกอ่ะผิดกูอีกแล้วมึงสร้างของมึงเองนี่เดี๋ยวเราไปกันเลยร้านสาขยาเจ้าดังอุทัยนี่มีรถไฟมาไหมเคยนั่งผ่านนะยังเพราะว่าไปทางพิษณุโลกนั่นใช่ไหมใช่ค่ะผ่านทางนี้เหมือนกันนะมีนะมีใช่แต่เราหลับเดี๋ยวนะหยุดได้กลิ่นหรอวะเฮ้ยใช่ไหมอ่ะหอมนะคือเราจะมาตามหาขนมอะไรกันนะฮะขนมปังสังขยาขนมปังสังขยาที่น้องทาโรสันใช่ค่ะชอบเมืองอุทัยธานีตรงนี้มันเป็นบ้านไม้แบบเนี้ยแล้วก็แบบเดี๋ยวโลโก้มากเลยอ่ะโลโก้มากเลยใช่โลโก้สวยม่วงร้านไหนอ่ะจำได้ร้านเนี่ยนะโอ้ไปแล้วนะ3 คนคือครับผมใช่ครับผมโดนตำรวจจับตอนนี้ทุกคนจะล้อไปทุกคนรู้หมดเลยอะ3 คนคือ แอนลงไอจีแล้วก็ลงสนุกลงในเนเจอร์ขอบคุณครับดีมากคุณโคตรไทยว้าวสนุกเลยสั่งไว้เลยบอกเลยค่ะสั่งไว้เอาอย่างช้าเยอะ5 กล่อง 600 บาทนะจ๊ะที่มือติดเนี่ยมือติดกล่องละ10 ลูก 120 บาทนะคะกล่องเท่าไหร่นะครับ120 5 กล่องก็ 600 กล่องมี 10 ลูกค่ะโอ้ยแล้วได้พี่มีตังค์แล้วแกยังถูกได้สแกนในพี่มือถือไม่มีเหรอว้าเลี้ยงหลานนะผมคุณนะนี่คันสุดท้ายแล้วดีไม่ต้องเติมน้ำมันแล้วก็ไม่มาข้อดีไม่เหมือนครั้งที่แล้วนะถ้าจะไม่มีน้ำมันกับเติมน้ำมันกลับบ้านคราวนี้เป็นรถไฟฟ้าไม่ต้องเติมน้ำมันที่รถเก่าๆแก่ๆนี่นะเติมน้ำมันนี่คือแบบเติมเท่าไหร่ก็หมดอันนี้ไฮไลท์คืออะไรฮะแบบขนมปังสังขยาใช่ค่ะไส้สังขยาไส้สังขยาค่ะนี่เป็นต้นตำรับของไทยเลยเจ้าแรกเจ้าเดียวของไทยนะลองชิมกันหน่อยดีกว่าแม่ตัวนี้เลยได้ไหมอันนี้เลยลองชิมสักก่อนเลยของเราเลยชิมเลยชิมเลยค่ะทานแนะนำคนพามาไม่ได้เปิดอันนี้ค่ะเอามาครับอันชิมก่อนเลยค่ะโอ้ดีนุ่มมากเลยว้ายมาค่อยฉีกเลยฮะเดี๋ยวไส้คนเดี๋ยวพี่วิทย์สาธิตเลยค่ะเดี๋ยวฮะสาธิตเลยโอ้ไส้ทะลักเลยอ่ะไส้ดื้อมากอร่อยอ่ะอันนี้สังขยาชาไทยเหรอไม่ค่ะไม่ได้ใส่ชาไทยค่ะคือติดน้ำตาลเลยค่ะไม่ได้ใส่ขิงยังใส่สีให้แบบผสมอาหารให้ดีแบบให้น่าทานเพราะว่าน้ำตาลมันจะสีไม่น่ารักเลยหวานกำลังดีใช่บางครั้งเขาเที่ยวมากเกินไปถึงจะที่นี่เขามาทำเนี่ยอร่อยอันนี้ต้องกินเลยนะเนี่ยนุ่มนะขนมปังนุ่มขนมปังนุ่มหวานกำลังดีอร่อยขนมปังเหนียวนุ่มอร่อยปากนุ่มได้วันที่2เราก็เหลือกัน2คนกับไทยแคร์ทั้งหลังอีก2คันทำไมเขาทิ้งเราอ่ะก็น้องเขาไปทางของเขาแยกพวกพี่แม่งแก่ไม่ไหวดูแล้วไม่ได้เรื่องพวกพี่นี่ก็มึงด้วยแหละลิคือมึงเริ่มแบบทำตัวแบบแตกแยกเอกเทศว่าอ๋อพี่ผมไม่ใช่พวกเราเดี๋ยวเราลองรีวิวไอ้ไทยแคน GTS หน่อยเพราะว่าหลังจากที่ได้ขับมาเมื่อวานแล้วขับมามันก็แรงมากนะ0 ถึง 100 3.7 วิเรื่องความแรงไม่ต้องพูดถึงอ่ะแม่งแรงมากๆอ่านโพยกลัวดื่มมันพูดกลัวไม่ชัวร์ขนาดความยาวของรถเนี่ย 4.963 เมตรนะครับโอ้น้องรัชชาน้องรัชชาเขาพูดโอ้โหน้องรัชชาเขาขึ้นใจเขาท่องแบบป๊อป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 แบบออกมาจากอินเนอร์เลยเก่งมากคือไทยคันเนี่ยยาวด้วยความที่เขาต้องมีแบตไว้ข้างล่างไว้พี่ใช่ก็ทำให้การด้วยคือรถสมัยใหม่ก็มันก็จะใหญ่ขึ้นยาวขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ว่าความยาวข้อดีคือเป็นเสถียรไงมันนิ่งดูจะรู้สึกว่ามันนิ่งมากใช่ที่เราขับมามันเลยรู้สึกนิ่งมากแล้วก็ชาร์จเต็มถังแล้วก็ได้ประมาณ390กิโลแต่เราก็ไม่ได้วิ่งกันจนหมดนะเนี่ยนี่ก็มี EV นะมีเติมแล้วเนี่ยคือจริงๆก็ถามว่าถ้าวิ่งถนนเส้นเมนมันก็มีมาให้ชาร์จได้ตลอดทางนะครับก็ช้าบ้างเร็วบ้างตามภาษาของแต่ละหัวชาร์จแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่มันจะ challenge ก็คือเรากำลังจะข้ามเขาไปสุพรรณที่อาจจะไม่มีที่ชาร์จเลยเกือบ300กิโลป่ะ200กิโลน่าจะ200โลคิดว่าน่าจะจากจุดที่เป็นแบบ เราจะอยู่ไทยเราจะไปหุบป่าตาดแล้วก็ลงไปที่เขื่อนเกษียวที่สุพรรณหลังจากเขื่อนเกษียวไปแล้วผมคิดว่าน่าจะมีแต่ว่ามันตอนนี้ก็คือเราก็เกษียวก่อนก็ไม่เป็นไรเอาจริงๆมันก็คือมีเซฟโหมดเนี่ยถ้าเราไม่แบบกระทืบอัดเร่งมันก็ได้ยาวอ่ะแต่มันไม่ใช่เราไงครับมีลูกมีเมียมาอีกคันนะลิมึงอย่าทำอะไรที่มันแบบว่าไปแบตหมดอยู่กลางป่าอะไรอย่างเงี้ยนะมึงก็คงนึกสภาพว่าสิ่งที่มึงต้องโดนคืออะไรเพราะกูไม่ช่วยมึงนะกูบอกไว้ก่อนถ้ามันมีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยกูเอาตัวรอดเลยนะกูบอกไว้ก่อนอีนี้นี่มันวางแผนไม่ดีกูพูดแบบเป็นแมนเลยตรงนี้เลยออกตัวก่อนเลยว่าตัวใครตัวมันเพราะเมียมึงกับเมียกูเนี่ยโดนแน่โอ้ยแต่สนุกดีครับผมก็ตื่นเต้นนะมาครั้งแรกที่ขับ EV มาไกลๆแบบนี้จริงๆแล้วตอนแรกคุณจะให้ผมขับลงใต้ครับขับไปเหนือครับที่ผมว่าเราลองแค่นี้ก่อนก็แต่ว่าเส้นเมนๆน่ะไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าถ้าจะแอดเวนเจอร์แบบเลนไดรฟ์แบบหาทางแปลกๆใหม่ๆนี่คุณต้องคิดหนักคือคุณจะเอารถอันนี้มาขับเนี่ยคุณต้องเตรียมตัวอย่างเราเนี่ยไม่ได้โหลดแอปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันเสียเวลาตอนนี้ไปรีจิสเตอร์รถจะเติมเสียเวลานานมากอันนี้ก็เป็นบทเรียนของความประมาทว่าเอ้ยไม่เป็นไรก็เดี๋ยวไปชาร์จก็เสียบบัตรเครดิตการ์ดเปล่าคือไม่ได้อย่างง่ายอย่างนั้นถ้าใครมีรถใช่ใครมีรถไฟฟ้าคงจะรู้แต่อย่างพวกเราอ่ะไม่มีไม่เคยก็ต้องมีการเตรียมตัวมีการวางแผนจะทำตัวเลอะเทอะตามปกตินี่ไม่ได้นะฮะอย่างน้อยต้องเช็คเส้นทางว่ามีจุดชาร์จไหมมีอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารถอ่ะขับดีมากๆโดยเฉพาะ GTS มันก็คือคันที่คุณแก้มขับเป็น Turismo 4S คันที่คุณหน่อยๆแฟนฟรายก็คือเป็นรุ่นเบสไม่คันนั้นเบสคันสีเขียวนี่เบสคืออะไรอะเบสโมเดลเลยเป็นมันเริ่มโมเดลเริ่มต้นไม่เริ่มที่ขับ2คันสีเขียวนั่นคือไม่ 4S คันสีเขียวไม่รู้สึกเลยเห็นปะบอกนะเป็นรถเราเมื่อกี้แบบปั๊มอย่างเงี้ยนะรถเรานี่ปับกุบปับรถเราแม่งลอยเนี่ยไม่รู้สึกเลยเห็นปะแม่งดูดปั๊มแบบปุ๊บไปเลยอ่ะคันสีเขียวเป็นรุ่นเบสโมเดลนะฮะก็คือเป็นรุ่นที่เป็นรุ่นพื้นฐานก็จะเรนจ์ก็จะสั้นหน่อยเรนจ์ก็จะสั้นกว่าคันนี้กว่า 4S มาสัก40โลอะไรเงี้ยถ้าตามขึ้นนะแล้วก็ผมว่าก็ไม่หนีกันหรอกไม่ได้หนีกันเท่าไหร่หมายถึงว่าเขามีขับ2แบบผมรู้ว่าใช่ไงนี่รุ่นเบสไม่ 4S นี่เป็นรุ่นขึ้นมาแล้วก็จะเป็นไทแคนธรรมดา 4S แล้วก็ GTS แล้วก็เทอร์โบ S เนี่ยเป็นไงฮะนิ่งฮะนิ่งมากโอเคก็ตามนั้นเดี๋ยวจะมีที่จอดจะรีวิวต่อBye.ตรงนี้สวยมากว่ะเขาเรียกว่าอะไรวะนี่เขาเรียกหุบป่าตาดครับหุบป่าตาดชื่อแรงเดินไทยโอ้โหสวยจริงนี่ครับถนนแย่มากเรียบแล้วไม่เดี๋ยวมันจะมีถนนไม่ดีแล้วเดี๋ยวให้ภูริผมเนี่ยขี่ซ้ายตรงถนนไม่ดีเนี่ยลุยไปเลยแล้วดูดิว่าภูริรู้สึกยังไงเนี่ยเดี๋ยวตรงเนี้ยอ่ะไหนถนนไม่ดีเนี่ยโอ้นี่ไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยนี่เราเห็นเส้นถนนแล้วมันดึ๊ดเนี่ยใช่นี่มันเป็นรอนเลยถนนเนี่ยแต่ว่านั่งนี่คือนิ่มหลับได้แม่งไม่รู้สึกอะไรเลยนิ่มมากอ่ะแล้วพอชอบตรงนี้ว่าพอเวลาแบบปรับ normal ไว้อย่างเงี้ยโชคมันจะให้ตัวแบบนิ่มแล้วรับแรงกระแทกรับทุกอย่างไปแล้วตัวเรานิ่งไม่รู้สึกอะไรเลยเหมือนนั่งอยู่บนพรมแต่พอปรับเป็นสปอร์ตพลัสเนี่ยก็แข็งแบบเหมือนรถสปอร์ตจริงๆอันนี้คือข้อดีแบบสุดๆเลยโชคช่วงล่างของเขานี่คือสุดจริงๆผมว่าเป็นช่วงล่างที่ดีกว่า911นะมันเป็นคนละแบบกันนะสำหรับการใช้งานจริงเฮ้ยจริงๆนี่มันแบบมันนุ่มมากใช่เพราะ911มันจะดูกระด้างนะคือมันนุ่มเนี่ยมันไม่ได้นุ่มอย่างนี้นะคือมันวิ่งทับไปอย่างนี้เลยอ่ะเหมือนข้างล่างก็รับไปอย่างเงี้ยแต่ข้างบนมันนิ่งอยู่เงี้ยมันนิ่งไปอย่างเงี้ยเหมือนไกโรไจโรฮะเหมือนไจโรอะไรอย่างเงี้ยเลยวันนี้อยู่จอดอยู่แถวสุพรรณกำลังจะขึ้นเขื่อนกระเจี้ยวได้สวยมากนะครับตัวนี้นี่ไทแคน GTS เรา ยอดก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้ขับรถไฟฟ้ามาเที่ยวไกลๆอย่างเงี้ยนะก็คือทางเมนมีชาร์จตลอดแต่ว่าพอเราเข้ามาอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีแต่ว่าเรนจ์มันน่าจะพอที่จะหาที่เติมต่อไปได้เพราะว่าตอนนี้เหลือ 60% วิ่งได้เกือบ200กิโลตอนนี้เราก็ห่างจากเติมตัวเมืองสุพรรณไม่ไกลก็คงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสวย